ชาติร่ำสวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์นี่ออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะยาวอะไรอย่างนั้นเราก็ชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก็เปียแบบตอนที่นัชชารำอยู่ก็ฮึ่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะสอนได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วสบายมากเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูทำให้ดูก่อนนะคะโอเคค่ะอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้วโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์โอเคตรงที่นี่นะคะเขาไว้ทำอะไรเหรอคะตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหมไปค่ะอันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลงแล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี่ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าวก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกกะลาที่มันได้ทรงกับของที่เราจะทำต่างๆอะค่ะนอกจากที่เรานำกะลามะพร้าวไปทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนั้นเราจะสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้อีกเราไปชมกันเลยดีกว่าครับแล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหมค่ะโต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัดๆพี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค่ะอ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันเราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะใช่เลยเย้ อิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะครับถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะอันนี้คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจั่นหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟองเราตักฟองออกมาใช่ไหมคะใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดไอโคนะคะตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมากว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานนะ
ช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้ววันเสียที่น้ำตาลได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะแล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นเหรอใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลจะเริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ฟีดพี่เลยค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะคะพอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ์เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหมใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่าทำได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันอ้าวเริ่มเลยแม่ๆเด็กๆครับดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึงจะได้ไปทำขนมท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามกันจะอร่อยและน่าทานขนาดไหนสักครู่เดียวครับ